วัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะครูอริสาแก้วไซงวนครูโบค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผู้นำในชุมชนกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ระบุผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนได้นะคะแล้วก็วิเคราะห์บทบาทและคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในชุมชนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าผู้นำในโรงเรียนของเรามีใครบ้างคะจำได้ไหมหลังจากที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับผู้นำในโรงเรียนผู้นำในโรงเรียนคือใครคะครูโบคะครูโบจำได้ไหมคะว่าผู้นำในโรงเรียนของเรานั้นคือใครคะจำได้ค่ะครูแนนค่ะผู้นำในโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนนั่นเองค่ะค่ะก็จะกล่าวถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายต่างๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะผู้นำโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผอ.ใช่ไหมคะที่เราเรียกกันแล้วก็มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผอ.นั่นเองโรงเรียนเล็กๆก็อาจจะไม่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะบางโรงเรียนถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเล็กๆก็จะมีในส่วนของตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองค่ะค่ะซึ่งตำแหน่งผู้นำในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆคอยพัฒนาโรงเรียนนะคะเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนั่นเองซึ่งอำนาจและบทบาทในการตัดสินใจต่างๆนะคะผู้นำโรงเรียนนั้นก็ย่อมมีด้วยใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจของผู้นำในโรงเรียนกันค่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเลยนะคะทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะสองแสวงหาวิธีการดำเนินงานที่จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะและการเรียนรู้นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องหาวิธีหรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมด้วยค่ะรวมทั้งพัฒนาให้โรงเรียนของเรานั้นมีความก้าวหน้านะคะต่อมานะคะบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจข้อต่อมานั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการนะคะของนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนนี่ก็จะเป็นส่วนของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเองนะคะก็จะมีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนานะคะของนักเรียนค่ะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะคะรวมทั้งในด้านของปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะอาจจะมีกิจกรรมนะคะหรือว่าจัดโครงการต่างๆขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะในข้อที่4คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของนักเรียนซึ่งในข้อนี้นักเรียนก็คงจะจำได้กันใช่ไหมคะสิทธิของนักเรียนก็คือสิทธิที่นักเรียนจะได้รับเมื่ออยู่ในโรงเรียนนั่นเองและในส่วนนี้นะคะผู้นำของโรงเรียนจะมีหน้าที่คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็5นะคะร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาตินะคะในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนก็จะย่อมมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของชุมชนด้วยค่ะนี่ก็เป็นบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริหารนะคะก็นอกจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะยังมีใครอีกคะที่เป็นคนที่พัฒนาโรงเรียนด้วยค่ะครูโบยังมีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะครูแนนใช่ค่ะยังเป็นมีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนค่ะครูโบจำได้ไหมคะว่ามีใครอีกคะในการที่พัฒนาโรงเรียนนะคะก็จะมีแม่ครัวค่ะมีคุณครูแล้วก็มีนักการพันลงที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะให้ก้าวหน้าค่ะอย่างเช่นแม่ครัวก็มีหน้าที่ในเรื่องของการทำอาหารให้เราได้รับประทานใช่ไหมคะเลือกสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน์มาให้เราได้รับประทานค่ะคุณครูค่ะคุณครูประจำวิชาต่างๆก็จะอบรมสั่งสอนในรายวิชานั้นๆ นะคะรวมทั้งอบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะ
แล้วก็ใครคะครูโบต่อมานะคะก็คือนักการพันโรงนั่นเองอย่างที่นักเรียนได้สังเกตเห็นกันไปแล้วนะคะซึ่งนักการพันโรงมีหน้าที่ทำอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะซึ่งก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยซึ่งในส่วนนี้ค่ะคุณแนนตัวนักเรียนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนได้เช่นกันนะคะค่ะไม่ใช่เฉพาะนักการพันโรงใช่ไหมคะครูโบที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนแต่เด็กๆค่ะก็สามารถดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนได้เช่นกันค่ะอย่างที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะลงในถังนะคะไม่ทิ้งลงบริเวณสนามหญ้าหรือบริเวณพื้นห้องค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นี้เราก็ถือว่าช่วยกันพัฒนาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะตัวนักเรียนก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาโรงเรียนเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของผู้นำในโรงเรียนค่ะผู้นำในโรงเรียนก็จะมีผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมคะและในการพัฒนาโรงเรียนก็มีบุคคลอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวคุณครูประจำวิชาต่างๆแล้วก็นักการพันโรงด้วยค่ะนี่จะเป็นการทบทวนความรู้กันนะคะต่อมาค่ะคุณเอนมีคำถามไหมนักเรียนช่วยกันตอบด้วยนะคะฟังคำถามดีๆนะคะนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนอะไรและมีใครทำหน้าที่เป็นผู้นำในชุมชนอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนอะไรและมีใครทำหน้าที่เป็นผู้นำในชุมชนอาศัยอยู่ในชุมชนอะไรบ้างคะลองยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยครูโบคะลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูได้ไหมคะว่าครูโบอยู่ในชุมชนอะไรแล้วก็มีใครทำหน้าที่เป็นผู้นำในชุมชนคะสำหรับตัวอย่างของครูโบนะคะครูโบก็อยู่ในชุมชนสมอโพรงนั่นเองค่ะส่วนคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในชุมชนนะคะคุณแนนก็จะเป็นในส่วนของกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะค่ะจากที่ตัวอย่างที่ครูโบได้อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะก็จะมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันใช่ไหมคะที่เป็นผู้นำในชุมชนแล้วก็ครูโบอยู่ที่ชุมชนสมอโพรงแล้วนักเรียนก็จะอยู่ที่ชุมชนแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนแต่ละคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าตัวนักเรียนเองนะคะอยู่ในชุมชนอะไรแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างๆของนักเรียนก็ได้ค่ะค่ะซึ่งในชุมชนของเรานะคะก็จะมีผู้นำนะคะอย่างยกตัวอย่างเลยค่ะก็จะมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะที่เป็นผู้นำในชุมชนค่ะต่อไปค่ะครูโบมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบค่ะนักเรียนคิดว่าการที่ชุมชนจะมีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งผู้นำในชุมชนนั้นจะต้องเป็นอย่างไรก็คือลักษณะของผู้นำในชุมชนนั่นเองค่ะนักเรียนถ้าจะพูดให้นักเรียนเข้าใจง่ายนะคะนักเรียนคิดว่าการที่ชุมชนจะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเข้มแข็งค่ะผู้นำในชุมชนนั้นควรจะมีลักษณะยังไงนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าชุมชนนั้นนะคะควรจะมีผู้นำยังไงถ้าเกิดต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะคุณแนนตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนได้เลยค่ะคุณแนนคะคุณแนนคิดว่าการที่ชุมชนจะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเข้มแข็งผู้นำในชุมชนนั้นจะต้องเป็นยังไงคะค่ะการที่คนในชุมชนนะคะจะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเข้มแข็งนั้นกูเนนคิดว่าผู้นำนะคะจะต้องมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนด้วยค่ะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะผู้นำมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนสำคัญมากๆเลยค่ะจะทำให้ชุมชนนั้นเกิดการพัฒนาแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะในแต่ละชุมชนนะคะไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต้องมีผู้นำเพื่อดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขนั่นเองค่ะถ้าหากชุมชนใดนะคะไม่มีผู้นำนะคะก็อาจจะเกิดความวุ่นวายได้ค่ะครูโบใช่ค่ะซึ่งในการปฏิบัติงานต่างๆก็อาจจะไม่เป็นระบบแล้วก็อาจจะมีความล่าช้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
เดี๋ยวคุณแนนนะคะจะยกตัวอย่างผู้นำที่สำคัญในชุมชนของเรามาให้นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างเช่นเลยค่ะผู้นำในชุมชนกำนันนะคะนักเรียนรู้จักกำนันไหมคะเคยได้ยินไหมเอ่ยกำนันนะคะมีบทบาทเป็นหัวหน้าในตำบลดูแลความสงบเรียบร้อยทุกสุขช่วยดูแลหรือช่วยเหลือคนในตำบลนะคะและมีหน้าที่พัฒนาตำบลของตนค่ะในชุมชนของเราก็จะแบ่งออกเป็นตำบลใช่ไหมคะในตำบลนั่นแหละค่ะก็จะมีกำนันคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชนนั้นๆ นะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยค่ะต่อมาผู้ใหญ่บ้านค่ะมีบทบาทเป็นผู้นำในหมู่บ้านและมีหน้าที่ช่วยเหลือกำนันดูแลให้คนในหมู่บ้านปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของหมู่บ้านและช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความสุขในหมู่บ้านนั้นค่ะผู้ใหญ่บ้านก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณโบหลังจากที่มีกำนันแล้วใช่ไหมคะที่คอยดูแลคนทั้งตำบลเลยค่ะคุณโบต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็จะดูแลคนในชุมชนของตนเองนะคะอย่างถ้าคุณโบอยู่ที่ชุมชนสมอโพรงค่ะก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน1คนนะคะที่คอยดูแลค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้นำคนต่อไปกันบ้างนะคะเมื่อนักเรียนได้ทราบกันแล้วว่าในชุมชนก็จะมีทั้งกำนันแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะต่อมาค่ะจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่นักเรียนอาจจะรู้จักในชื่อของอสม.นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นนะคะแก่คนในชุมชนนี่ก็จะเป็นบทบาทสำคัญเลยค่ะของอสม.นะคะที่มีอยู่ประจำในหมู่บ้านนั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างค่ะคุณแนนอย่างเช่นถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสค่ะโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นั่นเองนะคะก็จะมีอสม.ค่ะคุณแนนที่คอยจะคัดกรองคนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่หมู่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในชุมชนของเราด้วยใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำนะคะที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะผู้นำต่อมาในชุมชนนะคะนั่นก็คือผู้นำทางศาสนาค่ะเป็นผู้มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสร้างสันติภาพและความสงบสุขภายในชุมชนซึ่งในชุมชนแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีผู้นำทางศาสนาค่ะอย่างในแต่ละชุมชนก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะค่ะซึ่งนั้นแน่นอนเลยค่ะเราก็จะต้องมีผู้นำในการทำกิจกรรมหรือว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามนั่นเองค่ะคุณแนนในแต่ละศาสนาก็จะมีผู้นำทางศาสนาใช่ไหมคะโบใช่ค่ะก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างในชุมชนก็จะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนาค่ะอาจจะมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามค่ะคุณแอนหรืออาจจะมีศาสนาอื่นๆอีกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจะเป็นปราชญ์ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านนะคะปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ที่นำภูมิปัญญาต่างๆที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนได้ค่ะปราชญ์ชาวบ้านนะคะก็จะมีความรู้ความสามารถอย่างเช่นค่ะในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะคุณโบปราชญ์ชาวบ้านก็จะนำความรู้นี้มาให้กับคนในชุมชนนะคะเพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุขแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ราบรื่นค่ะคุณโบซึ่งนี้เราจะเรียกว่าปราชชุมชนหรือว่าปราชชาวบ้านใช่ไหมคะคุณแอนค่ะก็จะนำความรู้มาสู่ชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่เป็นผู้นำในชุมชนที่สำคัญเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้รู้ผู้นำในชุมชนแล้วนักเรียนรู้จักใครบ้างคะผู้นำในชุมชนของนักเรียนผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยในชุมชนของนักเรียนคุณแนนคิดว่าต้องมีผู้ใหญ่บ้านแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะค่ะอย่างน้อยๆนักเรียนน่าจะรู้จักผู้ใหญ่บ้านนะคะต่อมาค่ะคุณแนนจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนลองสำรวจชุมชนของตัวเองดูนะคะว่า
ชุมชนของฉันชื่อว่าอะไรคะอันนี้จะให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะผู้นำในชุมชนของฉันคือผู้นำในชุมชนของนักเรียนคือใครคะเป็นผู้ใหญ่บ้านมีชื่อว่าอะไรให้นักเรียนจดบันทึกลงได้เลยแล้วก็คุณสมบัติที่ดีของผู้นำชุมชนคือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำชุมชนที่นักเรียนคิดว่าควรเป็นสิ่งที่ผู้นำชุมชนควรมีนั้นคืออะไรให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาจดบันทึกทั้ง3ข้อนี้แล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องด้วยนะคะครูแนนจะให้เวลาในการทำกิจกรรมแล้วจะมาร่วมกันเฉลยเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนค่ะตอนนี้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยนะคะThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของเราชุมชนของเรามีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีผู้นำชื่อว่าอะไรรวมทั้งให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าผู้นำนะคะควรมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูแนนจะมาร่วมให้คำแนวคำตอบให้นักเรียนค่ะชุมชนของฉันชื่อว่าแสนสุขผู้นำในชุมชนของฉันคือนายสมพงษ์บุญรักษานะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะอันนี้เป็นเพียงคัดแนวคำตอบจากครูแนนนะคะต่อมาคุณสมบัติที่ดีของผู้นำในชุมชนคืออะไรคะครูโบจากตัวอย่างนะคะที่ครูโบและครูแนนนำมานั่นก็คือมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างจากครูแนนและครูโบนะคะนักเรียนตอบแตกต่างจากครูแนนแน่นอนเลยค่ะให้คุณครูนะคะคุณครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมหรือแนะนำนักเรียนในการทำด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบด้วยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้นำในชุมชนนั้นควรมีลักษณะอย่างไรค่ะตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะผู้นำในชุมชนนะคะควรมีความรู้ความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนค่ะผู้นำในชุมชนนะคะจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนต่างๆด้วยใช่ไหมคะในด้านต่างๆด้วยแล้วก็มีความภูมิใจในชุมชนของตนเองด้วยแล้วก็สองมีคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำในโรงเรียนหรือผู้นำในชุมชนควรที่จะต้องมีนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยคุณสมบัติต่อมานะคะของการเป็นผู้นำชุมชนนั่นก็จะต้องเป็นที่เคารพนับถือและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนค่ะข้อนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อที่สำคัญเลยนะคะการที่เราจะเป็นผู้นำในชุมชนค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในชุมชนนะคะแล้วก็จะต้องได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนด้วยในส่วนนี้นะคะถือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจสำหรับคนในชุมชนค่ะคุณแนนแน่นอนว่าคนในชุมชนนะคะก็อาจจะไม่ให้ความเคารพหรือว่าไม่ให้ความเกรงใจต่อเรานั่นเองค่ะเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของในชุมชนนะคะคนในชุมชนอาจจะไม่เข้าร่วมใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะถ้าเกิดเราเป็นผู้นำที่ไม่มีความซื่อสัตย์หรือว่าไม่มีความอดทนเพียงพอนะคะในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมชนค่ะคุณแนนอาจจะไม่ราบรื่นก็ได้เพราะว่าคนในชุมชนไม่ได้มีการให้ความร่วมมือนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะในข้อที่4มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจในส่วนนี้นะคะสำหรับผู้นำของชุมชนจะต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะเพราะการที่เราจะเป็นผู้นำได้ค่ะคุณแนนเราจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความอดกลั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเจอหลายๆอย่างค่ะคุณแนนอาจจะเป็นสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วผู้นำในชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจค่ะถึงจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นได้ใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะครูแนนค่ะนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติหลักๆเลยนะคะที่คนในชุมชนนะคะควรที่จะเลือกผู้นำค่ะเข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชนของเรานะคะก็มีคุณสมบัติดังที่ครูแนนและครูโบได้ยกตัวอย่างมาอาจจะมีอีกหลายๆข้อเลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างนะคะสำหรับคุณสมบัติที่ดีของผู้นำนั่นเองซึ่งนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าเอ๊ะคุณสมบัติที่ดีของผู้นำควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะเมื่อเราทราบกันไปแล้วว่าเมื่อสักครู่ผู้นำค่ะมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันค่ะถ้าไม่มีผู้นำชุมชนจะเกิดผลอย่างไรฟังคำถามอีกครั้งนึงนะคะถ้าไม่มีผู้นำชุมชนจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะว่าถ้าชุมชนของเรานะคะไม่มีผู้นำจะเกิดผลยังไงบ้างลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้เลยค่ะคุณแนนคะถ้าไม่มีผู้นำชุมชนจะเกิดผลยังไงคะค่ะสำหรับผู้แนนนะคะถ้าหากในชุมชนของเราไม่มีผู้นำค่ะอาจจะเกิดปัญหาแล้วเกิดความขัดแย้งกันได้ค่ะเพราะว่า
ในชุมชนนั้นก็มีครอบครัวหลายครอบครัวค่ะอยู่รวมกันดังนั้นแล้วอาจเกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้นค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้นำในชุมชนมีความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชุมชนของเราควรที่จะมีผู้นำนะคะที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้ก้าวหน้าแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแต่แล้วนะคะการที่มีผู้นำในชุมชนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าเราได้ผู้นำที่ดีนะคะมาช่วยพัฒนาชุมชนนั้นยิ่งส่งผลดีต่อชุมชนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะชุมชนก็จะมีการพัฒนาเอ๊ะแล้วจะมีผลดียังไงบ้างคะคุณแอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลของการที่มีผู้นำชุมชนที่ดีนะคะว่าจะเกิดผลอย่างไรค่ะอย่างข้อที่หนึ่งเลยค่ะคนในชุมชนเกิดการพัฒนาและอยู่ดีมีสุขนั่นเองถ้าผู้นำชุมชนนะคะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะมีใจรักชุมชนแล้วก็พัฒนาชุมชนนั้นความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็จะดีด้วยค่ะ 2. ชุมชนเข้มแข็งเกิดความสามัคคีปองดองค่ะผู้นำดีนะคะก็จะช่วยให้คนในชุมชนนั้นมีความรักความสามัคคีกันนะคะไม่ว่าจะช่วยจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะต่อมานะคะชุมชนปลอดภัยจากสิ่งผิดกฎหมายค่ะอย่างเช่นยาเสพติดหรือว่าการพนันนะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดผู้นำของชุมชนของเราค่ะมีความเข้มแข็งนะคะแน่นอนเลยว่าชุมชนของเราก็จะปราศจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าการพนันนะคะก็จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยต่อมาค่ะข้อที่4ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสงบสุขและน่าอยู่ซึ่งภายในชุมชนนะคะบางครั้งก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมกันขึ้นค่ะคุณแอนอย่างเช่นมีส่วนร่วมกันในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะบริเวณถนนหรือว่าในบริเวณแหล่งน้ำนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของชุมชนด้วยค่ะคุณแอนใช่แล้วค่ะนี่ก็คือผลของการที่เรามีผู้นำชุมชนที่ดีนะคะก็ย่อมส่งผลต่อคนในชุมชนแล้วก็ต่อชุมชนของเราด้วยทำให้ชุมชนของเรานั้นพัฒนาขึ้นค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนค่ะนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างไรตัวนักเรียนนะคะจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าตัวของนักเรียนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนได้ยังไงบ้างนะคะลองนึกถึงชุมชนของตนเองก็ได้ค่ะว่าตัวเราจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนอย่างไรตอบมาคนละข้อก็ได้นะคะคุณแอนคะคุณแอนคิดว่าเราจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้ยังไงคะค่ะนักเรียนนะคะก็สามารถทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้ก็อย่างเช่นค่ะเป็นคนดีของชุมชนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดให้นะคะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองค่ะแค่นี้ก็เด็กๆก็สามารถช่วยให้ชุมชนนั้นเกิดการพัฒนาได้นั่นเองค่ะเอ๊ะคุณโบคะนอกจากไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองแล้วบนพื้นถนนเด็กๆก็ไม่ควรทิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะบนพื้นถนนหรือว่าพื้นสาธารณะต่างๆนะคะนักเรียนก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงไปนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวนักเรียนก็สามารถช่วยให้ชุมชนของเรานั้นพัฒนาได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผู้นำในชุมชนจำได้ไหมคะผู้นำในชุมชนของเรามีใครบ้างเอ่ยก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันใช่ไหมคะมีใครอีกคะคุณโบก็อย่างเช่นผู้นำทางศาสนาค่ะคุณแอนค่ะแล้วก็ยังมีปราชญ์ชุมชนแล้วก็มีอสมใช่ไหมคะที่เราคุ้นเคยกันดีนี่ก็จะเป็นผู้นำในชุมชนของเราที่เรานะคะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรกันคะกิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานค่ะในวันนี้จะเป็นใบงานที่4ในเรื่องผู้นำในชุมชนค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูโบขอชี้แจงคำชี้แจงสำหรับเด็กๆก่อนนะคะให้นักเรียนสำรวจโรงเรียนและชุมชนของตนเองแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกให้ถูกต้องค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4เรื่องผู้นำในชุมชนให้กับนักเรียนค่ะพร้อมทั้งอธิบายคำชี้แจงนะคะแล้วก็เดินดูนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะ
คุณแนนขอชี้แจงในส่วนของใบงานที่4อีกรอบนึงนะคะก็คือเรื่องผู้นำในชุมชนค่ะโดยคุณแนนนะคะจะมีคำถามมาให้นักเรียนค่ะข้อที่1นะคะโรงเรียนของนักเรียนชื่ออะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะให้เรามาทำใบงานอีกรอบนึงค่ะว่าโรงเรียนของเรานั้นชื่ออะไรผู้ที่ข้อที่2นะคะผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนคือใครให้นักเรียนตอบคำถามนะคะ3ค่ะมีบทบาทอำนาจอย่างไรผู้นำในโรงเรียนนะคะมีบทบาทและอำนาจอย่างไรบ้างนะคะให้ตอบได้เลยต่อมาข้อที่4กับข้อที่5ว่าอย่างไรคะคุณโบในข้อที่4นะคะผู้นำในชุมชนของนักเรียนคือใครให้นักเรียนยกตัวอย่างมาได้1คนนะคะในชุมชนของตนเองค่ะและข้อที่5ให้บอกว่ามีบทบาทแล้วก็อำนาจอย่างไรนะคะในส่วนของผู้นำในชุมชนของนักเรียนมีบทบาทแล้วก็อำนาจอย่างไรนั่นเองค่ะให้เขียนอธิบายสั้นๆได้เลยนะคะค่ะในตอนนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงเฉลยใบงานกันนะคะThank you.
ที่เราได้ไปทำใบงานกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบคำถามกันได้หรือเปล่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครูแนนจะมาเฉลยใบงานที่4เรื่องผู้นำในชุมชนเป็นแนวคำตอบให้นักเรียนนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำนักเรียนด้วยค่ะซึ่งข้อที่1นะคะโรงเรียนของนักเรียนชื่อว่าอะไรครูแนนก็ขอเป็นแนวคำตอบนะคะอย่างเช่นเลยค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ข้อที่2ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนคือใครนะคะครูแนนก็ตอบว่าผู้อำนวยการโรงเรียนหรือแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะข้อที่3นะคะมีบทบาทและอำนาจอย่างไรนะคะจากข้อที่2เลยค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทและอำนาจอย่างไรนะคะทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีค่ะต่อมาข้อที่4และ5ค่ะครูโบในข้อที่4นะคะผู้นำในชุมชนของนักเรียนคือใครก็ให้ยกตัวอย่างมา1คนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูโบและครูแนนกันนะคะก็จะเป็นนายสมบัติสุขใจซึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะและในข้อที่5นะคะมีบทบาทอำนาจอย่างไรนั่นก็คือผู้นำในชุมชนของเราค่ะจากที่เราตอบมามีบทบาทแล้วก็มีอำนาจอย่างไรค่ะซึ่งสิ่งที่ครูโบและครูแนนนำมานะคะนั่นก็บอกว่าเป็นผู้นำและช่วยเหลือคนในชุมชนให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่บ้านค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางในการทำใบงานนะคะคุณครูปลายทางช่วยแนะนำในการสำรวจหรือศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนของตนเองแล้วก็ชุมชนของตนเองนะคะตรวจสอบให้นักเรียนด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผู้นำในชุมชนไปแล้วนะคะผู้นำในชุมชนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะซึ่งในชุมชนของเราก็ย่อมต้องมีผู้นำใช่ไหมคะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยถ้ามีผู้นำแล้วก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีนะคะถึงจะช่วยให้คนในชุมชนนั้นอยู่ดีกินดีแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นบทบาทสำคัญของผู้นำในชุมชนเลยนะคะที่จะคอยดูแลทุกคนในชุมชนค่ะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนของเรานั้นพัฒนาขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะครูโบเรื่องต่อไปที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะก็คือผู้นำตัวอย่างค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นใบงานที่5ผู้นำที่ดีของฉันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแนนและครูโบก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวในวันหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ